หน้าขึ้นมากๆแค่ดื่มน้ำร้อนวันละถ้วยในทุกๆเช้าก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแบบเห็นเมื่อคุณตื่นนอนในทุกๆเช้าสิ่งแรกที่คุณจะนำเข้าสู่ร่างกายของคุณควรเป็นน้ำอุ่นๆสักหนึ่งแก้วและหากคุณเกิดความสงสัยว่าทำไมนี่คือคำตอบคือมันสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดได้น้ำอุ่นเป็นการบำบัดทางธรรมชาติที่มีพลังมากที่สุดมันดีสำหรับการเป็นตริวในทุกๆรูปแบบเพราะมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดฝอยและช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนอกจากนี้มันยังคงช่วยบรรเทาการเจ็บปวดจากประจำเดือนได้อีกด้วยความร้อนจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องผ่อนคลายซึ่งจะทำให้สามารถบรรเทาการปวดประจำเดือนในผู้หญิงได้นั่นเองการควบคุมน้ำหนักน้ำอุ่นจะช่วยให้อุณหภูมิในร่างกายและช่วยเร่งการเผาผลาญอาหารให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนอกจากนี้ดื่มน้ำอุ่นในตอนเช้าจะช่วยให้การทำงานของไตเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมและรวมถึงอวัยวะอื่นๆในการขับถ่ายอีกด้วยป้องกันการเกิดริ้วรอยสารพิษภายในร่างกายจะทำให้คุณดูมีอายุมากกว่าอายุจริงของคุณซึ่งเมื่อคุณดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำสารพิษเหล่านี้ก็จะถูกขับออกไปจากอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายของคุณและมันจะช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณกระชับยืดหยุ่นดูอ่อนกว่าวัยมากยิ่งขึ้นการย่อยอาหารการย่อยอาหารเป็นผลมาจากการขาดน้ำภายในร่างกายจึงทำให้เกิดการปวดท้องและท้องอืดอยู่บ่อยครั้งน้ำร้อน1ถ้วยในตอนเช้าที่คุณดื่มในขณะที่ท้องว่างนั้นจะช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้และช่วยให้ร่างกายของคุณทำงานได้อย่างปกติการไหลเวียนเลือดสุดท้ายการดื่มน้ำร้อนจะช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตของคุณทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.sharekids.com/2016/07/7-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 
www.ak-sukapap.com/ ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/ ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/qofdyf